ชมรถจักรกรุ๊ปนะครับเป็นรถจักรดีเซลไฮดรอลิกคันนี้ดูเหมือนจะรอซ่อมใหญ่อยู่นะครับให้วิ่งได้ผมเคยเห็นคันนี้วิ่งอยู่นะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่จะซ่อมเสร็จออกมารถแล่นให้เราได้เห็นอีกครั้งนะครับก็อยู่ในโรงงานแม็กซ์สันนะครับที่ช่วงนี้มีเทศกาลขนหัวลุกก็เลยเปิดให้เราเข้ามาชมข้างในได้ด้วยนะครับแต่วันนี้ก็29พฤษภาคมก็วันสุดท้ายแล้วครับแต่หวังว่าจะมีงานนี้จัดอีกนะครับในปีหน้าดูเหมือนจะจอดรอซ่อมนานแล้วนะครับเนื่องจากรถคันนี้ก็มีอายุการใช้งานนานมากก็อะไรก็จะหาได้ยากแล้วครับรถจักรไฮดรอลิกจริงๆก็มีข้อดีนะครับในเรื่องของการที่สามารถลุยน้ำท่วมนะครับได้มากกว่ารถดีเซลก็ไม่ได้มีส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าด้านล่างหวังว่านะครับเราจะได้เห็นรถจักรกรุ๊ปนะครับออกมารถแล่นอีกครั้ง